อุ้ยใครทำหนูหล่นนี่เฮ้ยเจอของดีแล้วผู้ใดเห็นหนูหล่นเนาะ นะครับหลังจากที่ผมกำลังจะเดินทางไกลนะครับก็ขอประกาศเลยนะใครทำหนูหล่นนะครับยังไม่เน่าเลยนะพร้อมบ้วงนะก็ไม่รู้ว่าของใครนะครับเป็นตรงนี้มันเป็นเส้นทางสาธารณะนะไม่รู้ว่าของใครมาทำหล่นไว้นะก็อาจจะเป็นความหมานของผมก็ได้นะครับก็ตามไปกินนะตามไปกินอยู่บ้านน้องเขยผมนะครับอำเภอบุญทลิกนะก็ตามไปกินเลยเดี๋ยวผมไปทำรอนะครับหลังจากที่ผมเก็บได้นะเส้นทางสาธารณะผมไม่รู้ว่าหนูใครมาทำหล่นไว้นะครับวันนี้ก็จะไปหาผักก่อนนะเดี๋ยวจะแวะเข้าตลาดก่อนไปหาผักนะก็จะเอาหนูไปทำกินด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีนะครับหลังจากที่ผมไปหาหนู 2-3 วันนะครับก็ยังไม่ได้หนูสักตัวนะครับนี่บัดจะได้มาได้หนูคนทำหล่นนะครับก็เป็นบุญวาสนาไปนะครับถ้าใครรู้ว่าใครทำหนูหล่นนะครับติดต่อผมได้นะครับหรือว่าอยากจะได้ตังก็ได้นะครับเดี๋ยวผมโอนให้นะแถวๆอำเภอนาจลวยนะครับบอกไว้แค่นั้นนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบติดต่อผมไปเลยนะครับท่านจะไม่ไปกินกลัวหนูนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ผมโอนตังไปให้ก็ได้นะครับในฐานะที่ผมอยากจะให้นะครับค่าหนูของท่านเล็กๆน้อยๆนะครับจากที่ผมเก็บได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าหนูใครนะอันนี้ผมก็อนุญาตนะครับเดินทางไปทำก่อนนะครับเพราะผมเอาตั้งไว้ทั้งวันมันก็เน่านะครับเดี๋ยวผมจะไปทำกินนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็รีบติดต่อผมนะครับใครที่ทำหนูหล่นนะเจ้าของหนูนะครับรีบๆด่วนนะครับถ้าไม่มีใครติดต่อมาผมก็จะทำกินนะครับถ้าติดต่อมาอยากจะได้คืนก็รีบติดต่อนะครับแล้วก็ให้มาเอานะก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่มาเอานะครับก็รับเป็นตังโอนก็ได้เดี๋ยวผมโอนให้นะครับค่าหนูถือว่าค่าเหนื่อยเล็กๆน้อยๆนะครับผมเก็บได้นะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับเส้นทางสาธารณะนะครับเห็นไหมครับนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมเดินทางเข้าตลาดก่อนไปหาผักก่อนนะนี่คือที่ขายตั๋วนะไม่รู้ยายคนยายซื้อตั๋วอะไรครับไปผู้เดียวมืออื่นผมเนี่ยผมมาจองไหวผมหยั่นมาซื้อบ่ทันมืออื่นครับหยั่นลงมาแต่ผู้บ่ทันสิไปผู้ก็เป็นทหารเป็นทหารครับคนทหารหยังคำรนคนคำรนแล้วก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยนะเราก็จะเข้าไปตลาดไปหาซื้อผักกันมาหาดูผักซื้อผักเอาผักไอ้หอมหลวงเอาโลนึงอ
และเข้าตลาดนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตลาดอำเภอนาจลวยนะก็ได้ผักนะเดี๋ยวจะไปคั่วใส่หนูนะแต่ว่าการที่มาถึงอำเภอตัวเองนะครับหรือว่าศาลหลักเมืองเราก็ต้องมาไหว้สักการะก่อนนะครับก่อนจะเดินทางนะครับหลังจากที่เรามาพักผ่อนนะครับอยู่บ้านก็เหมือนไม่ได้พักผ่อนแหละไปนู่นไปนี่นะครับแต่ก็มีความสุขนะก็จะมาไหว้ศาลหลักเมืองกันนะครับนี่คือศาลหลักเมืองอำเภอนาจลวยนะครับข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะภูเขาที่ผมชอบขึ้นไปนั่นแหละนะอันนี้ก็จะเป็นตลาดอำเภอนะนั้นเป็นที่ว่าการอำเภอนะแล้วก็โรงพักก็จะอยู่เยื้องๆไปทางนู้นนะครับเป็นอำเภอที่กำลังพัฒนานะครับเนี่ยศาลหลักเมืองนะครับหน้าที่นะครับเราก็ต้องมาสักการะนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อบอกเจ้าปู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็จองตั๋วไว้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ก็จะไปบ้านทีมงานนะครับน้องเขยอีกอำเภอนึงนะครับก็ได้หนู1ตัวนะกว่าจะหาได้นะครับหาหนูอยู่ 2-3 วันยังไม่ได้นะครับมาวันนี้ก็ได้หนูนะครับก็ไปเดี๋ยวจะไปทำกินกับทีมงานนะครับก็ทีมงานอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านของผมมันไม่มีเพื่อนเลยนะก็ต้องไปอีกอำเภอหนึ่งก็ไกลพอสมควรนะครับก็ดูนะครับวิวทิวทัศน์ไประยะระหว่างทางนะครับก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคมีรักที่ใจใฝ่ปองได้คลองรักกันเนิ่นนานแค่เท่านั้นก็พอขอสักคนที่เข้าใจฉันพร้อมมอบใจให้ครอบครองขอพรจากดาวได้ไหมถ้าเขายังอยู่แสนไกลช่วยพาเขามาใกล้ฉันทีทุกครั้งที่ผมผ่านทางนะครับผมก็จะแวะนะครับไหว้ศาลเจ้าอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็ได้น้ำแดงนะครับมาสักการะนะครับก็เป็นการผ่านทางนะครับด้วยความปลอดภัยไม่ว่าไปไหนมาไหนนะครับการเดินทางไกลของผมนะครับโค้งตรงนี้ก็เป็นโค้งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ก็ได้นำน้ำแดงมาไหว้เช่นเคยนะครับน้ำแดงก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูศาลเจ้านะครับเห็นไหมครับบางทีบางครั้งก็เห็นเรื่องราวนะครับอาถรรพ์เยอะแยะมากมายนะครับการผ่านทางนะทุกครั้งที่ผมผ่านทางตรงนี้ผมก็ต้องลงมาไหว้หรือว่าบีบแตรนะครับอยู่ตลอดนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าโค้งห้วยอ้อมนะครับหรืออีกคนนะครับคนทั่วไปเขาเรียกว่าโค้งร้อยศพก็ว่าได้นะครับตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมต้องเดินทางไกลนะครับก็มาสักการะนะครับกราบไหว้บูชานะครับเพื่อจะเดินทางอย่างปลอดภัยสันติภาพนะครับโดยใส่สันติภาพนะโอเคโค้งที่ผมนำน้ำแดงไปให้ศาลเจ้าเมื่อกี้นะครับผมเกิดอุบัติเหตุ3ครั้งแล้วนะครับ
ก็เอาเป็นว่าล้มแต่ละครั้งรถเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งนั้นก็กล่าวว่าเหมือนรอดปาฏิหาริย์ก็ว่าได้นะครับหลายครั้งที่หลายๆคนที่เขาจอดรถดูนะเขาก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วไม่เหลือแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็ถลอกนิดๆหน่อยๆนะก็ช้ำในนิดๆหน่อยๆบางครั้งนะก็โอเคนะครับโอเควันหลังค่อยมาเล่าตำนานนะครับโค้งแห่งนี้นะครับผมก็มีประวัติคร่าวๆอยู่เดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะครับวันนี้ก็จะเดินทางนะครับอีกไกลอยู่มองจันทร์นภาส่องลงมาฉันภาวนาก่อนดาราละครับนี่คือมันสำปะหลังนะส่วนมากเขาจะปลูกทุกวันนี้แห้งแล้งมากนะครับแห้งแล้งมากนะไปอีสานแห้งแล้งตอนนี้นะครับไม่ว่าการจะไปไหนมาไหนนะครับการใช้ชีวิตนะก็ลำบากนะครับฝุ่นเยอะนะแดดก็ร้อนนะครับโอเคสวัสดีครับหวานหน่อย นะครับหลังจากที่รับประทานขั้วหนูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ซอยจุเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านอีกทีนึงนะครับก็ประมาณเกือบ40กิโลนะครับจากบ้านน้องเขยแล้วก็กลับไปบ้านแม่นะครับก็ห่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มีเพื่อนก็ต้องมาหาน้องเขยอยู่ประจำนะครับทุกเดือนที่ผมกลับมานะครับผมก็จะมาหาน้องเขยอยู่ตลอดนะครับก็ไม่มีที่ไปไม่มีที่เล่นนะครับก็จะมีแต่น้องเขยเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นป่าขึ้นเขาอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับสำหรับหนูนะก็อย่าลืมติดต่อผมมานะครับนะใครเป็นเจ้าของหนูนะเดี๋ยวผมค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าท่านไปทำหล่นตรงไหนไปใส่ตรงไหนนะครับเส้นทางระยะเส้นทางไปนะครับเดี๋ยวอาจจะมีคนมาแอบแฝงหรือว่าปลอมแปลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอบถามนะครับผมถึงจะจ่ายค่าเสียหายให้นะครับหนูผมก็กินเสร็จกินหมดเรียบร้อยนะครับค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวติดต่อมานะครับเจ้าของหนูนะครับก็โอเคนะครับใครที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับมีความสุขตลอดไปนะครับก็ขอให้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมจะออกมาแนวไหนนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังจนจบนะครับวิถีชาวบ้านวิถีอีสานก็แบบนี้แหละนะครับการเดินทางไปมาของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ระหว่างทางต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็มาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับโค้งห้วยอ้มอีกต่อไปนะครับนะก็ขออนุญาตขับรถก่อนนะก็อีกไกลอยู่นะขออนุญาตเดินทางนะครับโอเคสวัสดีครับขอพรจากดาวได้ไหมถ้าเขายังอยู่แสนไกล